มคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องผู้กองยอดรักโดยฉากที่ถ่ายทำกันในวันนี้เป็นฉากการคัดเลือกทหารระหว่างรอถ่ายทำมาร์กี้ผู้เป็นนางเอกก็กำลังจริงจังตั้งใจเป็นอย่างมากแอะกับการกินไอติมเนี่ยนะแล้วด้วยแล้วเนี่ยแอะมาร์กี้คะนี่คือจะกินไอติมแทนข้าวกลางวันเลยใช่ไหมคะคุณเนาะไอศกรีมว่าใจฉันเป็นอย่างไอศกรีมคุณผู้ชมคะการถ่ายทำในวันนี้นอกจากจะมีนักแสดงและทีมงานแล้วก็ยังมีแฟนคลับรุ่นเล็กคอยตามติดมาให้กำลังใจโดยคนที่ฮอตที่สุดในใจของแฟนคลับก็คือพี่รงว้าวไอเทนมันรู้จักหรือเปล่ารุ่นบอกพี่ขอไอเทนหน่อยพี่มาขอไอเทนรู้ป่ะใครจะเจอใครนั่นแหละเรียกได้ว่าเซ็นกันซะจนมือเป็นระวิงงานนี้พี่รงมีสีหน้าปลื้มปริ่มที่ปูนนี้แล้วเอ้ยแอะอายุขนาดนี้แต่ยังเป็นขวัญใจน้องน้องชอบไหมชอบไหมชอบค่ะแอะพี่รงคะเผื่อจะยังได้ยินไม่ชัดขอเบิ้ลให้ได้ยินรอบเลยค่ะชอบค่ะชอบค่ะชอบค่ะชัดนะคะสรุปว่าน้องเขาจะเอาลายเซ็นไปฝากคุณพ่อนะคะคุณพี่ช่วงหาเอาหาให้พี่เกดกับกี้ทำหน้าตาที่คิดว่าตลกที่สุดโดยหันหน้าหากันใครหลุดขำก่อนแพ้คนแพ้ให้ปั่นจิ้งหรีด3รอบเสมอกันปั่นจิ้งหรีดคนละ3รอบช่วยเราหันหลังนี้พี่ก็หันหลังชั้น1 2 3แล้วก็หันไปหันมาแงะใส่กันอย่างนี้หรอใส่กันโอเคถ้าเกิดว่าทำ2ครั้งแล้วเราไม่หัวเราะกันเราก็ต้องปั่นกันคนละ3รอบอย่างนี้หรอไม่ยอมปั่นเดียวหรอกไม่ยอมปั่นเดียวหรอกหนึ่งสองสามกี้สอกหัวผมหนึ่งสองสามไม่ได้แล้วอ่ะหนึ่งสองสามปั่นเถอะโอเคเนื้อลองบ้างไหมคะไม่เอาดีกว่าค่ะคือหน้าปกติเราก็วิกฤตอยู่แล้วไม่ดีไม่ดีคุณแพ้แล้วเดี๋ยวคุณต้องปั่นจริงนะคะเอามาดูข่าวนี้กันบ้างค่ะได้เลิกบวงสรวงกันไปแล้วนะคะสำหรับละครเรื่องบวงอธิษฐานค่ะของค่าย Wave TV ก่อนจะเริ่มถ่ายทำตอนแรกในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นละครแนวดราม่าเข้มข้นค่ะมีทั้งยุคอดีตยุคปัจจุบันซึ่งผู้จัดก็คือคุณตู่ปิยวดีนะคะก็ได้นำทัพนักแสดงทั้งหมากปรินแพทริเซียกู๊ดหยาดทิพย์ราชปานแล้วก็นักแสดงอื่นๆอีกมากมายค่ะร่วมพิธีบวงสรวงที่ช่อง3หนองแขมก่อนจะเปิดกล้องถ่ายทำวันแรกในวันอาทิตย์นี้นะคะโดยทั้ง3เนี่ยก็เล่าว่าได้มีการเตรียมตัวกันรวมทั้งสิ้นกว่า3เดือนค่ะทั้งเวิร์กช็อปขี่ม้ายิงธนูรวมถึงการฟิตร่างกายด้วยนะคะแต่ที่ยอมรับว่ายังกังวลอยู่บ้างก็คือเรื่องของภาษาเพราะต้องใช้ภาษาย้อนยุคในยุคพีเรียดนะคะก็ยังไม่ค่อยชินกันค่ะ
ส่วนฉากเปิดกล้องวันอาทิตย์นี้นะคะคุณตู่เล่าว่าเป็นฉากเบาๆค่ะที่บ้านของพระเอกในยุคปัจจุบันเพื่อให้นักแสดงได้ปรับจูนเข้ากับคาแรคเตอร์ก่อนลงมือถ่ายทำฉากใหญ่ๆนะคะส่วนแฟนของหมากปรินที่อยากเห็นลงหมากเล่นละครพีเรียดเรื่องแรกในลุคใหม่นักรบผมยาวก็ต้องรอติดตามสมัยที่เราเล่นเป็นภาษาแบบค่อนข้างยากด้วยอะค่ะแล้วก็บทเราเวลาเราเถียงกันยาวเหมือนกันเนาะใช่สำหรับบวงฐานก็ค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะเพิ่งจะบวงสรวงกันไปค่ะไปเก็บตกกันค่ะวันนี้มีเรื่องของสะดือล่อเป้าคือเราพยายามจะทำท่าว่ามันเป็นยังไงเราก็ไม่สามารถหาคำตอบได้ทำไม่ได้ค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะว่าล่อยังไงกับคุณกะละแมพัชรศรีค่ะเสร็จแล้วก็เราลากันเลยนะคะพี่ดาวเดี๋ยวเราไปทำหลังฉากนะคะวันนี้เราสองคนลาไปแล้วกับโต๊ะข่าวบันเทิงสวัสดีค่ะ